ก็ไม่เคยโทรหาน้องเลยนะไม่เคยโทรหาน้องไม่เคยยุ่งกับน้องอีกเลยหลังที่น้องได้ตำแหน่งนะครับเพราะว่าอยากให้น้องไปอยู่กับมิสแกรนด์จริงจังจนมีน้องช่วงหนึ่งคือน้องหน่อยเนาะแล้วก็ร้องไห้ถามว่าทำไมแม่ถึงไม่โทรหาหนูเลยไม่เห็นมาแบบไม่โทรเลยไม่อะไรเลยเนาะเพราะเราส่งเราส่งถึงน้องฝั่งฝันแล้วแล้วก็เลยแบบว่าเราไม่ได้อยากไปแบบไปก้าวก่ายเรื่องแบบหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มีการแบบว่าทาบทามแบบจ้างงานของน้องนะก็ให้มาช่วยแล้วน้องมาไลฟ์สดอะไรเงี้ยน้องก็เต็มที่มากเวลามาทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่คุยเรื่องส่วนตัวอะไรเลยไม่กอดไม่แบบคุยกันแบบมาก่อนอ่ะจนนางก็ถามว่าโกรธอะไรนางหรือเปล่าเพราะว่าทำไมอยู่ดีๆความสัมพันธ์มันแบบจากแม่ลูกอ่ะพอวันนึงน้องได้ตำแหน่งแล้วทำไมเราถึงได้แบบตัดเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าถ้าเรายังแบบไปวุ่นวายอ่ะกองจะทำงานลำบากแล้วก็น้องก็จะมีความเกรงใจในการที่จะทำงานมาสมมติเราจะจ้างไปใช่ปะน้องก็จะไม่อยากได้ค่าตัวแต่เรามองว่ามันก็เป็นงานอ่ะแล้วก็อยากจะพูดอย่างด้วยนะว่าบอสก็ให้ความเมตตากับพวกเราด้วยคือบางงานเนี่ยน้องบอสก็จะบอกว่าเอานางงามคนนี้ไปช่วยทำนู่นนี่บอสก็จะมีความเมตตาในหลายเรื่องของธุรกิจจริงๆเราได้มีการพูดคุยกันไหมว่าให้น้องให้อยู่ภายใต้มิสแกรนด์เต็มที่เลยโดยไม่ต้องมาอยู่ภายใต้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราพูดตรงๆเนาะข่าวเสียเรามันเยอะอ่ะข่าวไม่ดีเรามันเยอะบางคนเมาส์เราเป็นกระเทยอนาเท่ากับนู่นนี่นั่นเราก็ไม่อยากให้ลูกสาวเรามาโดนด่าโดนวีนเราอยากให้ลูกสาวเราอยู่บนที่สวยๆที่มิสแกรนด์เขาจัดไว้ให้ก็เลยแบบไม่ค่อยอยากให้ลูกมาอยู่กับเรามากเท่าไหร่อ่ะฮะให้น้องก็ทำงานของน้องไปแล้วล่าสุดน้องเพิ่งเข้ามาบอกว่าขอไม่รับเงินรางวัลคือน้องยังเหลือเงินรางวัลกับเราอีกประมาณ150,000ใช่ครับแล้วน้องก็บอกว่ามาพูดแล้วมาเข้ามาเองเลยนะแล้วก็บอกว่าขอไม่เอาเงินตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าไม่สบายใจอยากตอบแทนเพราะว่าคุยกันว่าจะทำงานให้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวเราไม่ได้ใช้ไงก็เลยแบบจบไปอะฮะก็คือเอา150,000มาให้เราไปเลยก็คือเขาเรียกว่าจริงๆแล้ววันนั้นเรานัดต้องเอาเงินก้อนนี้ให้น้องแต่น้องรู้ว่าช่วงนี้คือเราก็ลำบากเพราะว่าเราก็พูดตรงในช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยดีเศรษฐกิจอะไรมันก็แบบเริ่มดาวอะเราก็พดหน่อยชีวิตเยอะแล้วนางก็ถามว่าเราเป็นอะไรสุดท้ายนางก็บอกว่านางไม่รับเงินดีกว่านางอยากช่วยแม่นางก็บอกขอคืนเงินไม่เอาแม่เงินรางวัลนั้นพอได้ยินประโยคนี้เรารู้สึกยังไงบ้างจริงๆหลังบ้านเราร้องไห้นะแต่หน้าบ้านนางร้องก่อน นะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นช่วงที่เราเจอกับมรสุมชีวิตเยอะนะฮะอย่างที่บอกก็คืออย่างพอสแน็คช่วงนี้ก็คือเรียกเลยว่ากระแสน้องก็ฟีเวอร์นะมีพรีเซนเตอร์เยอะมากก็เยอะน้องก็มีงานติดต่อเข้าไปเยอะเนาะใช่มาติดต่อทักมาหาเราทักมาเยอะมากทักมาทางฝั่งพุดเดิ้ลเพราะแต่ก่อนนะคือพุดเดิ้ลก็เป็นคนดูแลเนาะเป็นแบบผู้จัดการน้องแล้วแหละแล้วก็คนติดต่องานน้องเยอะมากอย่างเช่นลูกค้าคนเก่าๆนะที่เคยรีวิวน้องจ้างเนี่ยก็กลับมาเป็นแบบว่ามาดูแลเป็นพรีเซนเตอร์บอกว่าขอได้ไหมขออยากได้สแนปเป็นพรีเซนเตอร์เราก็เลยปรึกษากับทางทีมมิสแกนคนที่ดูแลบอกว่าลูกค้าเขาอยากได้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พุดเดิ้ลก็เป็นช่วยกล่าวใจให้บอกว่าให้ติดต่องานให้น้องเยอะมากค่ะตอนนี้แปลว่าเหมือนคิวงานน้องก็ยาวไปถึงครึ่งปีเลยล่ะยาวมากค่ะหนูก็เลยแบบว่าก็ดีใจกับน้องเนี่ยเพราะว่าคิวน้องคือน้องครับเป็นคนที่แบบสแนปเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากคือลูกค้าทุกคนจะแบบว่าพอเราน้องรีวิวหรือไลฟ์สดอะไรเสร็จเนี้ยลูกค้าก็จะฟีดแบ็กกลับมาทันทีบอกว่าขอชื่นชมน้องมากเลยนะคะว่าน้องสแนปทำงานเก่งมากทำงานแบบตั้งใจแล้วก็แบบเต็มที่